เอฟเซอร์วิสนครปฐมครับแต่ว่าตอนนี้อินเตอร์รั่วครับแต่ว่าวิ่งเวลาทีซึ่งไม่จะไปได้คุณไปครับอีพีวิ่งเป็นคันแรกนะครับสนามที่5นะครับโอ้โหรถและมันบอกอินเตอร์รั่วครับแต่ว่าวิ่งเตอร์แตกพี่ทำแล้วเขาบอกคนนี้คนนี้นี่ครับแก้ไขเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับบอกเลยคว้าอีโวต้องเบิร์นหนักนี่เนี่ยก็แบบนี้แค่นั้นเลยแค่เบิร์นกับที่แค่นี้หุดไปหุดไปไล่เบาจิ้งจับได้แบบสุดมากเอาเว้ยเอาครับดูครับหุดครับรันแล้วขอให้เจ็บโคตรไปเจี๊ยบเซอร์วิสกันนะกระโดดมาอีโวจ้าไม่ใช่ติดต่อโฆษณาที่ตรงทางไปนะเอาแล้วต่อของอีโวนะขึ้นแปด สาม แปดครับ 1 2 2 1ครับ 2 2 222ครับเออแตกครับเออแตกจริงว่ะเออแตกเพราะว่ามันมีผลต่อร่างกายรถอินเตอร์แตกครับมาครับเดี๋ยวเราจะ2ลันใช่มั้ย2ลันครับวิ่งชุดนี้แล้วก็ไปพักรถแล้วแตกอ่ะนี่ครับตอนนี้ก็เลยมีทุกเกียร์ว่าทางอะไรยศรู้ยังลอยก็ถึงรถแล้วนะเมื่อกี้บอกว่าเดนเตอร์ถ่ายไปที่รถแล้วนะก็ถือว่าของรถนะแล้วเราดูนะครับว่าโอ้ยฉกขวาครับ1 2 1 9ครับยกมาแล้วครับมันจะพลังมากครับเมื่อกี้ดูก็ไม่นิ่งดูเลยครับรออะไรครับโอ้โหรถอาการเยอะมากไม่ยอมครับไม่ยอมไม่ได้ครับผมเดี๋ยวอาการครับ1219ครับ1219ครับผมรู้สึกเจ็บจริงมาแล้วครับครั้งต่อไปน้ำออกครับตาตอนนี้โคตรไวครับอาวุธให้ดูยากครับให้ทำการกดข้าววิ่งขึ้นมาในบุกและคู่นี้าแล้วก็
ของคุณแพรอยู่ไหนครับแล้วก็ประตูเก้าที่ผมพาทุกอย่างครับยกไปแล้วเหมือนกันครับยกเลยครับยกไปแล้วครับก็ยังไงก็ได้เข้ารอบครับ1340ครับ6ฟุตตุ๋ยได้ตำราเศรษฐีเป็น1นะครับในรุ่นของโมโม 3,000 นะครับโมโม 3,000 นั่นเองนะเดี๋ยวมาดูครับนี่หนุ่ยเสือสุวรรณจ๊ะตัดสดครับครับเมื่อกี้เองคณะเขาสไลด์คันนี้ตัวจริงเลยไฟท้ายเรียบร้อยเอาอีกแล้วด่วนเลยครับเอาอีกแล้วครับขับเร็วไปครับทำไมไม่บอกประหยัดเลยแต่เนี่ยแต่ดังตอนนี้นะครับเอาขอเสียงตบมือให้ดูหน่อยเร็วหนึ่งสองหกเก้าครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์ครับ780 283ครับ1269ครับ7890ครับร้านแรกนี้จากช่างพีเสนาครับพีพีกาลาครับช่างพีเสนาครับคันนี้รถเพิ่งเสร็จมาเลยครับเยอะมากครับ
76ตอนนี้อยู่ลำดับที่2ครับคืออย่างที่บอกมันจะต่างกับเอฟเฟคก็คือว่ายังรับได้ดีถ้าเป็นเอฟเฟก็204ครับ1252ครับ182เดี๋ยวขออนุญาตสรุปผลในประเภทนี้พิเศษนะครับภาพถือเป็นรถไทยนัดครับครับสมจ้าปากสดครับหน่วยเปิดสวัสดิ์ครับคุณครับบุรีครับคือโอเมก้าประเทศไทยครับจากมันเวลาดีกว่าเดิมหรือเปล่าวะโอ้ไม่ดีครับ1428ครับ86603ครับ4ครับทุกออกไม่ดีฮะ279ไม่เป็นไรครับรับประดับหนึ่งไปเลยครับอ่ะ
เอาละครับเพื่อนๆครับขอเตรียมของเพื่อนกับมอเตอร์ไซค์ที่จะโดนห้าสิครับรันแรกไม่มีเวลาครับนี่เป็นรันที่2ครับแล้วจะทำเวลาไว้ที่เท่าไหร่ครับจะเอาผู้นิหารอีกไหมสำหรับรถหลังนี้มอเจริญเจริญท่อไอเสียครับเบิร์ดหลักห้าครับไม่ใช่วันที่ใหม่แล้วอันนี้วันนี้เปลี่ยนแค่สติ๊กเกอร์ใช่ครับเข้าเบิร์นยางใหม่ไม่ได้ด้วยครับหน้ายางได้แค่ทีเดียวครับวิ่งตามไส้นะครับเบื่อหน้าการเกียร์กลับมาอีกแล้วนะครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับรถมีปัญหาเรื่องเกียร์นะครับเอาใจช่วยเจ๊ตะโบยางเลยครับเร็ว290ครับรับแชมป์ระดับรับแชมป์ระดับ1ครับรุ่นแดกเตอร์ดีเซลครับสนามสุดท้ายครับเจอกันใหม่วันเสาร์ที่6พฤษภาคมครับ256ครับเดือนพฤษภาคม